ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังในแวดวงกีฬาถูกบริษัทยื่นฟ้องล้มละลายวันที่12มีนาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ส.เศษ799ส่วน2567ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย3กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบริษัทฮาโร่เอเชียจำกัดโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่12กุมภาพันธ์2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายนราธรศรีชาพันธ์ลูกหนี้ที่1และนางอุรัชนาศรีชาพันธ์ลูกหนี้ที่2เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 24831. เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีศรีชาพันธ์เป็นอดีตเป็นนักเทนนิสชาวไทยเป็นบุตรชายคนกลางในจำนวน3คนของชนะชัยและอุบลศรีชาพันธ์เป็นพี่ชายของพราดรศรีชาพันธ์ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังในแวดวงกีฬาถูกบริษัทยื่นฟ้องล้มละลายเศรษฐาขนมา30ผืนพันผ้าขาวม้าโชว์ต่างชาติลั่นคนสนใจมากขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐาหอบผ้าขาวม้ามา30กว่าผืนเลือกให้เข้ากับชุดสูทแต่ละวันหวังต่างชาติหันมาสนใจใช้ผ้าขาวม้ามากขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าเผยเป็นความสุขที่ทำให้ประชาชนได้เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการใช้ผ้าขาวม้าเป็นผ้าพันคอในช่วงเดินสายต่างประเทศว่ามีต่างชาติให้ความสนใจในผ้าขาวม้าไทยเช่นกันแต่เวลาเข้าที่ประชุมตนจะถอดออกเพื่อไม่เป็นการจงใจโปรโมทจนเกินไปเพราะในที่ประชุมก็ร้อนแล้ววันนี้ลายพิเศษที่ใส่มาคือสีแดงน้ำเงินขาวเป็นลายสีธงชาติไทยและธงชาติฝรั่งเศสด้วยจากจังหวัดนครพนมพยายามเลือกให้เข้ากับชุดแต่ไม่ได้ไปซื้อมาจากที่ไหนเป็นผ้าที่ประชาชนมอบให้ระหว่างการลงพื้นที่
การเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งนี้เตรียมมากว่า30ผืนเพื่อเลือกให้เข้ากับชุดสูทที่ใส่และเหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละวันนายกรัฐมนตรีกล่าวเชื่อมั่นว่าในช่วงนี้จะจบฤดูหนาวในต่างประเทศแล้วเข้าสู่ช่วงสปริงอุณหภูมิ 10-15 องศาซึ่งใช้ผ้าพันคอเป็นหนังสัตว์อาจจะหนาเกินไปสามารถใช้ผ้าขาวม้าที่ประเทศไทยขาย1ผืนมีราคาถูกสามารถจุดกระแสได้เช่นกันหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคที่อาจจะเอามาใช้ซึ่งผ้าขาวม้ามีหลากหลายราคาถูกส่วนตัวอยากให้ราคาสูงขึ้นหากมีคนหันมาใช้ผ้าขาวม้ามากขึ้นก็เป็นความสุขหนึ่งของตนเองที่ทำให้กับประชาชนได้บิ๊กเล็กติงเหล่าทัพแจงกมท.เลิกอ้างความมั่นคงข้อมูลลับย้ำทหารยุคนี้ตรวจสอบได้ทหารโอดฝ่ายการเมืองรุกกองทัพยึดที่ดินสนามกอล์ฟโรงไฟฟ้าบิ๊กเล็กวอนให้มั่นใจผู้บังคับบัญชา ยึดหลักเหตุผลติงเลิกอ้างความมั่นคงข้อมูลลับเมื่อวันที่12มีนาคม2567ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบรรยายพิเศษสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลในการปรับปรุงกองทัพในการประชุมเชิงวิชาการเพื่อร่วมกำหนดอนาคตกองทัพบกในปี2580RTA 5.0 Conference โดยมีพลเอกเจริญชัยหิมเทาผบ.ทบ.พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไปทั่วประเทศเข้าร่วมพลเอกณัฐพลกล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายรัฐบาลนำที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยทหารมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ว่าจากได้พูดคุยกับผบ.ทบ.ทำไมเราถึงยอมฝ่ายการเมืองเอาที่ดินทหารไปให้ประชาชนหมดผบ.ทบ.ได้เลือกที่ดินที่มีปัญหากับประชาชนอยู่แล้วก็ยกให้ไปใช้ประโยชน์และไปจัดระเบียบที่ถูกต้องอยากให้ทำความเข้าใจเราไม่ได้เอาพื้นที่ฝึกไปให้ประชาชนใช้จึงไม่ทำให้กองทัพเดือดร้อนอย่ากังวลแล้วไปบ่นตัดพ้อว่าไปยอมฝ่ายการเมืองมากไปซึ่งไม่ใช่ขอให้มั่นใจผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติตามนโยบายเราดูเหตุผลและความเหมาะสมไม่ใช่ว่าพอเขาสั่งมาก็ทำตามหมดขอให้เชื่อใจแต่สิ่งที่เป็นห่วงพื้นที่ฝึกบางพื้นที่ชาวบ้านเริ่มเข้ามารุกล้ำเพราะเขาเชื่อว่ารุกล้ำแล้วจะได้ขอให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ฝึกหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ฝึกบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีต้องดูให้ดีไม่เช่นนั้นหากชาวบ้านรุกไปเรื่อยๆเราจะไม่มีพื้นที่ฝึกจึงต้องวนหน่วยทหารไปฝึกเพื่อรักษาพื้นที่ให้มีการเคลื่อนไหวสำหรับการปรับปรุงแหล่งสวัสดิการของหน่วยทหารทั้งเชิงภายในและเชิงธุรกิจขอให้โปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไปจะมีการรุกเข้าไปเรื่อยๆตั้งแต่สนามกอล์ฟของทหารอากาศโรงไฟฟ้าของทหารเรือและต่อไปจะเป็นสถานีช่อง5ทางผู้บังคับหน่วยทุกระดับผบ.กองพลแม่ทัพภาคที่มีแหล่งสวัสดิการอยู่ในความรับผิดชอบขอให้เร่งรัดไปจัดระเบียบให้ถูกต้องสามารถชี้แจงได้อีกประเด็นอยากฝากเมื่อไปชี้แจงกมท.อย่าอ้างเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงเป็นข้อมูลลับไม่สามารถชี้แจงได้หรือจะส่งเป็นเอกสารภายหลังแล้วก็หายไปเรื่องอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาจะไม่ทราบแต่จะมีผลกับผบ.ทบ.และสะท้อนมาถึงตนเช่นกันขอให้ลดภาระให้พยายามชี้แจงตอบมท.ในยุคนี้ต้องตรวจสอบได้แต่จะแค่ไหนจะต้องใช้ฝีมือไม่ให้ใช้เครื่องแบบยันว่าเป็นความลับเป็นข้อมูลความมั่นคงอย่ามาตรวจสนามกอล์ฟเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงอ้างแบบนี้ก็เรียบร้อยสนามกอล์ฟการตรัส
หรือสนามงูรัฐบาลมาคุยกับตนต้องการพื้นที่ตรงนี้เพื่อขยายสนามบินก็จะชดเชยให้ทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็ยอมการให้ครั้งนี้ให้แล้วรัฐบาลจะชดเชยงบประมาณในจำนวนที่กองทัพอากาศรับได้ส่วนเรื่องโรงไฟฟ้าสัตหีบของกองทัพเรือที่ผ่านมาของโรงงานไฟฟ้าสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้กองทัพเรือทำโรงไฟฟ้าชาวบ้านก็มาขอใช้ขอซื้อพอมีความเจริญขึ้นการไฟฟ้าภูมิภาคเข้าไปก็จำหน่ายไฟฟ้าผ่านกองทัพเรือจนกลายเป็นว่าปัจจุบันประชาชนในพื้นที่สัตหีบซื้อไฟฟ้าของไฟฟ้าภูมิภาคผ่านกองทัพเรืออันนี้การเมืองมองว่าเป็นหน้าที่อะไรของกองทัพเรือแต่เขาไม่พูดถึงในรายละเอียดซึ่งเหตุผลมันมีทั้งสองฝ่ายจึงคุยกับผบ.ทร.ว่าส่วนของกองทัพเรือเองก็เก็บเอาไว้แต่ในส่วนที่ไม่ใช่โอนให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไม่พร้อมรับเช่นกันแต่กองทัพเรือต้องแสดงเจตนาไปก่อนน้องๆรู้สึกว่าทหารโดนรุกทำไมผู้บังคับบัญชาถึงยอมอยากให้พิจารณาในความไม่เหมาะสมเช่นโรงแรมแอมบาสเดอร์สวนนงนุชซื้อไฟฟ้าจากกองทัพเรือคิดว่าใช่หรือไม่พลเอกณัฐพลกล่าว